มาถูกทำร้ายร่างกายต้องเอาลงมาแจ้งความก็เนี่ยเชิญพี่ก็ลงมาเองอันนี้มาล้อมรถเนี่ยเหรอล้อมตรงไหนล้อมยังไงอันนี้เป็นการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานนะครับเดี๋ยวพวกเราไปทำอะไรไม่ต้องถามถึงสิทธิ์เราเข้ามาสิทธิ์อะไรอ่ะเอาลงมาก่อนคุณไม่ต้องถามผมมีสิทธิ์ไรผมเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายครับอันนี้คือสิทธิ์ของพวกผมเราสิทธิ์ของเราเป็นสิทธิ์ยังไงครับคุณบอกคุณโดนทำร้ายเออจะไม่แจ้งความจะไม่แจ้งตำรวจจะแจ้งตำรวจแจ้งครับเขียนของคุณตำรวจไปแล้วคุณในเงียบคุณเอามาลงมาผมไม่แจ้งไม่เกี่ยวกับเด็กถ้าตำรวจแจ้งก็เขียนของตำรวจไปเกี่ยวได้กับเด็กนะครับคุณออกหมายจับมาสิคุณมาด่าตำรวจเดินเปิงๆเนี่ยเอาเชิญลงมาเนี่ยไม่ได้ด่าเลยคุณเอาลงมาเชิญลงมาแล้วเราต้องไปคุยกันข้างในมึงรู้เรื่องไหมเจ๊คุณบังคับเรานะไหนคุณบอกไหมพวกกันเองผมอาร์ตผมเชิญลูกคุณเอาลูกคุณมาบนโรงพักไลฟ์สดเดี๋ยวคุณดังจริงๆเอาเชิญลูกคุณมาลงขึ้นบนมาแล้วผมขอเชิญลูกคุณมาเชิญคุณไงจะเชิญของอะไรก็คุณบอกลูกคุณในรถเนี่ยยังไม่แจ้งความก็คุยหลายรอบแล้วผมไม่ได้แจ้งความแต่มันมีเยอะติ่งอะไรที่มาคุยกันผมจะรอบอข้อไหนวักที่เท่าไหร่คุณคุณยังพูดคู่กฎหมายคุณไม่ได้เก่งจริงคุณจะพูดงั้นเลยผมไม่เข้าใจหรอกคุณมาคุยให้แล้วมาแล้วถามข้อปากก็คุณเป็นตำรวจเราไม่รู้ไงประชาชนไม่รู้อยากจะถามคุณไงคุณจะข้อหาอะไรกฎหมายคุณจะมาบอกฐานที่ประชาชนที่ลูกหุ่นถ่ายคลิปผมไม่สนใจปัญหามันเกิดที่กรณีกับใครยังไงคุณเมียรับจัดการปัญหาหรอไม่เป็นไรคุณเอาลูกคุณมาแล้วมีปัญหาอะไรที่เป็นโวยทำไมถามอยู่นี่ไงอารมณ์เพื่ออะไรเอางี้ผมไม่ได้จัดคุณผมจะเอาลูกคุณมาคุยว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วก็มาทางมูลเหตุที่คุณมาโรงพักคุณมาเพราะอะไรหรอผมถามแค่นี้ก่อนเขาเชิญมาเขาเชิญมาเพราะอะไรหรอเพราะไม่เพราะจอดรถในที่สาธารณะหรือจอดที่ห้ามจอดไม่สั่งใบสั่งให้เราแล้วคุณก็มาตามที่เขาเชิญไหมใช่มาตามที่เขาเชิญไหมแล้วมูลเหตุที่ต่อจากนั้นมันมีอะไรอีกก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วทำไมที่เจ้าหน้าที่เชิญเพราะอะไรคุณถามว่าพวกผมมีติดอะไรติดในความที่พวกผมเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายมีกฎหมายรองรับอยู่เพราะพวกคุณบังคับเราอยู่นี่การบังคับคืออะไรหรอคุณจำกัดความคำว่าคำว่าบังคับให้ผมฟังก่อนให้คุณเอาลูกคุณมาลงมาคุณทำผิดเรื่องอะไรข้อหาอะไรไม่ตอนแรกที่เขาเชิญมาที่เราเชิญมาตอนแรกเอางี้ดีกว่าถ้าคนไม่มีความผิดเนี่ยคุณเชิญเขาออกมาได้ด้วยวิธีไหนก็ต้องเอาเดี๋ยวเอาผู้อื่นคนถ้าคนไม่มีความผิดหรือยังไม่ถูกตั้งข้อหาคุณคิดว่าใครเป็นคนชี้หรอว่ามีความผิดหรือไม่มีความผิดพวกเราเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายยังไม่มีอำนาจชี้หรือว่าใครผิดไม่มีความผิดหรือมาร้องให้เขาลงติดในความเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่ขอเชิญพวกคุณไปให้ข้อมูลไงครับติดในความเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เชิญให้บุคคลไปให้ข้อมูลโอเคคุณจำกัดคำว่าบังคับคุณบอกบังคับได้ไหมถ้าเราไม่โอเคที่จะมาคำว่าบังคับคุณจะตัดความมาว่าบังคับยังไงเราใช้อำนาจใช้หน้าที่ตามกฎหมายที่เรารองรับอยู่ที่มีรองรับพวกเราอยู่คุณว่าเรามีสิทธิ์อะไรเราไม่ได้มีสิทธิ์แต่เราทำตามอำนาจหน้าที่แล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าไงรองรับยังไงคุณมาเชิญตัวคนหนึ่งคนหนึ่งด้วยวิธีการแบบนี้เหรอผมบอกคุณมากี่ครั้งแล้วพวกผมทำอะไรหรอพวกผมงัดรถคุณไหมบังคับเราได้ยังไงถ้าเราไม่ยอมคุณจะบังคับเราได้ยังไงบอกว่าไงเชิญมาที่นี่แล้วคุณบอกคุณไม่ได้บังคับได้ยังไงเราไม่ได้บังคับถ้าคุณมองว่าบังคับมันก็คือเป็นการบังคับของคุณแต่พวกผมทำการตามกฎหมายมันบังคับยังไงครับเรื่องนี้บ้างมึงว่ากูเสียงไม่ได้ไอ้ห่ามันพูดนี้ได้ไงถ้าผมเสียงดังกูบอกว่าตำรวจกริยาไม่ดีคุยดีใช้น้ำเสียงนิ่มเข้าใจไหมเอาเหตุและผลไม่ใช่คุณแสดงพฤติกรรมเสียงดังโวยวายในโรงพักประชาชนเยอะแยะแต่ดูพฤติกรรมคุณดิคุณไล่ไปเลยไม่เป็นไรคุณไล่ไปแล้วขยายไปเรื่อยๆไม่เป็นไรผมไม่ได้สนใจแล้วเรื่องแบบนี้กรณีที่คุณเสียงดังเนื่องไงเพราะตอนนี้คุณมีปัญหาเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมเพราะอะไรเหตุผลอะไรเพราะคุณทำใส่เราใครทำใส่คุณถ้าเถียงเนี่ยทั้งวันก็ไม่เกี่ยวกับคุณไม่ต้องเถียงหรอกไม่เอางี้ดีกว่าคุณมาเชิญเราลงถ้าเราไม่ยอมลงคุณจะทำอะไรล่ะตอนนี้นะผมจะอธิบายให้ฟังคุณบังคับเราได้ยังไงผมจะอธิบายฟังผมเดิมมันลดอย่างเงี้ยเฮ้ฟังผมตอนนี้เนื่องจากมันมีการต่อสู้ขัดขวางกับตำรวจโดยลูกคุณใช่ไหมครับเลยเชิญตัวมาตอนเนี้ยเขาก็จะเชิญไม่ใช่ตำรวจฟังคุณให้ความผิดแล้วไม่ใช่คือเชิญมาคุยไงคุณจะแจ้งหาตำรวจคนไหนก็ได้ลงมาคุยไม่มาคุยของคุณเนี่ยตำรวจว่าขัดขวางการจับเนี่ยจับเป็นความผิดซึ่งหน้าไม่ต้องออกหมายจับครับกฎหมายไม่ใช่การออกหมายจับคือไม่เกี่ยวตอนนี้ตำรวจที่ทำร้ายเราเป็นซึ่งหน้าถ้าคุณก็แจ้งความดีครับก็เนี่ยคุณเอาลูกมาคุณเอาลูกคุณมาแจ้งความกับร้อยเวรไม่จำเป็นยังไม่มีภาระแจ้งเองได้โดยไม่จำเป็นต้องแล้วถ้าเป็นพยานนะติดคุกแค่ลูกได้ไม่ได้คนคุณอ่านคนไหนใครคุณใครติดคุกไปรู้ไหมใครคนไหนประเทศไหน